วนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2550บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่บริเวณโดยรอบดอยแง่มซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษารวมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานปลูกป่าสร้างคนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมุ่งหมายให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ในรูปแบบที่ผสมกลมกลืนกับภูมิประเทศเดิมของมหาวิทยาลัยส่วนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ16ปีแห่งการจัดตั้งในเดือนธันวาคมปี2566